ขอเสียงปรบมือกับพี่ตูนบอดี้สแลมครับพี่ตูนสวัสดีครับทุกท่านครับคุณอย่าเพิ่งซุบนะฮะผมถามก็ถามไปแล้วครับพี่ตูนครับขออนุญาตครับตรงนี้นิดนึงครับอะไรผมถามไปว่ารองเท้าที่พี่ตูนนะครับได้ถูกนำออกมาประมูลเนี่ยมีทั้งหมดกี่คู่แต่ละคู่มีชื่อรองเท้าด้วยใช่ไหมครับผมถามว่าแต่ละคู่ชื่ออะไรบ้างจดยิกเลยนะฮะยากจริงพี่ตูนจำได้ไหมทั้งหมดยังไม่ต้องตอบนะครับจำได้ไหมว่ามีกี่คู่และแต่ละคู่ชื่ออะไรบ้างจำได้จำนวนจำได้จำนวนจำได้แต่ชื่ออาจจะจำได้ไม่หมดอาจจะมีตกหล่นอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างและนี่เป็นคำถามครับบางทีเนื้อเพลงผมยังจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวจำได้สิจำได้พี่เออขอให้เขาตอบถูกครับพี่ตูนครับพี่ห้อยป้ายอะไรมาครับเนี่ยมันคือถ้าสมมติว่าเราจะมีโครงการ9คนละ9ครั้งต่อไปนะครับก็อยากจะชวนน้องโอชิเข้าไปอยู่ในทีมด้วยแล้วก็ดูบิงด้วยกันถ้างั้นถ้าเขาตอบคำถามถูกพี่ให้ด้วยไหมล่ะใช่เอาให้ด้วยเลยอ่ะผมช่วยคุณเต็มที่แล้วอ่ะผมนึกขึ้นมาได้ครับว่าผมรู้ด้วยครับว่ารองเท้าคู่ไหนประมูลเท่าไหร่ครับโอเคได้คำตอบหรือยังเรียบร้อยครับคู่รองเท้าที่พี่ตูนใส่แล้วประมูลมีทั้งหมด12คู่ครับมีทั้งหมด12คู่นะครับใช่ครับแล้วก็จะมีชื่อของรองเท้าด้วยแต่ละคู่ชื่ออะไรบ้างต้องถูกทั้งหมดนะครับคู่แรกชื่อใต้สุดครับใต้สุดเนี่ยวิ่งตั้งแต่เบตงครับเริ่มวิ่งที่เบตงแล้วต่อมาก็จะเป็นคู่สู้นี่มีความหมายคือมีเด็ก3คนที่เป็นชาวใต้นะครับก็เขาถือป้ายแล้วเขียนตัวอักษรสีดำว่าสู้ๆชื่อต่อมาครับฝ่าฝนครับช่วงนั้นก็อยู่ภาคใต้แล้วมีฝนตกพี่ตูนก็ได้วิ่งฝ่าฝนคู่นี้ชื่อฝ่าฝนครับ3คู่ที่ผ่านมาเป็นสีแดงหมดเลยครับครับผิดนี่ฮาเลยแล้วต่อมาก็พี่ตูนศูนย์ครับแล้วต่อมาครับมีชื่อพี่ตูนศูนย์คู่16ล้านตามจริงต้อง16ล้านก่อนแล้วมาพี่ตูนศูนย์เพราะ16ล้านเริ่มที่นครศรีธรรมราชเป็นคุณจิมมี่ชวลาได้มาบริจาครวมอีก16ล้านครับต่อมาก็จะเป็นล้มลุกครับล้มลุกคู่นี้พี่ตูนวิ่งอยู่กับพี่บัวขาวครับแล้วรู้สึกบาดเจ็บต่อมาก็ครึ่งทางครับครึ่งทางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่1095กิโลเมตรมาลอยฟ้าครับลอยฟ้าใช่ครับเป็นคู่ที่น่าจดจำอย่างยิ่งเลยเป็นคู่ที่พี่ตูนวิ่งเหน็ดเหนื่อยที่สุดเพราะว่าเขาวิ่ง70กิโลพักชั่วโมงครึ่งแล้ววิ่งอีก74กิโลครับกลางกรุงครับกลางกรุงใช่ครับคู่นี้ก็วิ่งที่กรุงเทพครับใช่แล้วคู่ต่อไปเลยนะครับมีบัวตูนบัวบานครับบัวตูนบัวบานบัวตูนบัวบานใช่ครับครับผมรองเท้าคู่นี้ก็จะมีลายเซ็นทั้งพี่ตูนแล้วก็พี่บัวขาวแล้วก็ต่อมาก็พี่อูนสู้ๆครับพี่อูนสู้ๆใช่ครับต่อมาก็ทางกลับบ้านคู่นี้เป็นคู่ที่กลับสุพรรณบุรีบ้านเกิดพี่ตูนครับใช่ครบไหมครบ12คู่แล้วครับตอบมาแล้วว่ามี12คู่นะครับผมจะให้พี่ตูนเป็นคนเฉลยเองเลยพี่ตูนครับรองเท้าที่นำมาประมูลทั้งหมดมีกี่คู่ครับเขาตอบว่า12คู่ครับ12คู่ผมไม่รู้จะเฉลยไปทางไหนพี่เฉลยพี่ครับพี่ตรงนี้เลยฮะตรงนี้ฮะผมไม่เคยเป็นพิธีกรครับผมไม่เป็นไรครับลองดูพี่ okay. แต่เว้นที่ผมทำมาหากินดีกว่าพี่รองเท้าที่ถูกนำออกมาประมูลครับในช่วงโครงการ9คนละ9นะครับมีทั้งหมด12คู่ครับ12คู่ถูกครับ12คู่นะฮะชื่อแต่ละชื่อครับผมขอตัวช่วยได้ไหมครับเพราะว่าผมอาจจะจำได้พี่ก็จำได้ทั้งหมดเหรออาจจะไม่ 100% แล้วมีใครจำได้ฮะเดี๋ยวมีทีม9มาด้วยครับเชิญทีม9มาเลยครับขอเสียงปรบมือกับทีม9ทั้งทีมเลยนี่คือทีม9ทั้งทีมนะครับวันนี้ให้เกียรติกับรายการแฟนพันธุ์แท้ในหัวข้อ9คนละ9อยู่แล้วคุณยิ้มไม่หุบเลยครับคุณโอชิฮะ
ดีใจได้เจอเคยเจอครบทั้งทีมแบบนี้ไหมไม่เคยครับเคยดูแต่ในทีวีครับนี่แหละครับหัวเลี้ยวหัวแรงทั้งหมดที่ทำให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จมาทั้งสองครั้งอยากเจอพี่ก้อยครับพี่ตูนกำหมัดแล้วนะครับแล้วแต่นะแล้วแต่นะฮะแล้วแต่นะครับผมบอกเลยนะครับไปทีละคู่เลยนะคู่แรกคุณตอบว่าชื่อใต้สุดครับใต้สุดครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับใต้สุดถูกครับ1คู่ผ่านไปนะครับคู่2คือสู้ๆสู้ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะถูกครับคู่ที่3นะครับฝ่าฝนถูกต้องค่ะครับถูกต้องครับคู่ต่อไปชื่อว่าพี่ตูนศูนย์ครับพี่ตูนศูนย์ถูกต้องครับถูกครับ16ล้านครับถูกต้องครับ16ล้านครับถูกครับคู่ต่อไปคุณตอบว่าล้มลุกล้มลุกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะถูกต้องครับขอบคุณเจ้าคู่ที่7ครับครึ่งทางถูกต้องครับผมถูกต้องครับคู่ที่7ครับคู่ที่8ครับลอยฟ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมถูกครับคู่ที่9ครับชื่อว่ากลางกรุงถูกต้องครับถูกอีกแล้วครับคู่ที่10ครับบัวตูนบัวบานคำตอบนั้นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับอีก2คู่เท่านั้นครับคุณโอชิหวังว่าจะไม่พลาดนะครับคู่ที่11คุณตอบว่าพี่อูนสู้สู้เป็นคำตอบที่คุณออกเสียงผิดหรือเปล่าพี่ตูนหรือพี่อูนพี่อูนถูกต้องแล้วครับคู่สุดท้ายใครพร้อมเฉลยฮะพี่นะพี่นะครับเราดูแล้วมั่นใจไหมฮะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยลองดูถ้าเฉลยถูกนะคุณตอบว่ารองเท้าคู่สุดท้ายชื่อว่าทางกลับบ้านและคำตอบของคุณเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโทฟี่ของคุณครับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้โครงการ9คนละ9แต่เดี๋ยวผมมีโครงการเรามีสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์มือเหมือนกันครับก็เลยอยากจะมอบทำถ้วยพิเศษมาพี่ตูนมีถ้วยพิเศษให้อีก1ถ้วยขอดูหน่อยได้ไหมครับแล้วของรางวัลทั้งหมดออกมาเลยอันนี้ก่อน1ถ้วยนี่อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเสื้อที่ใช้วิ่งจริงๆระหว่างทาง2ของใครฮะของผมจะมีเสื้อตัวนี้ของพี่เองที่ใช้จริงพี่ให้เขาเหรอให้ด้วยครับผมให้ได้เลยนะครับให้ได้เลยครับมอบให้คุณโอชิเลยนะครับรวมไปถึงตามสัญญาด้วยตามสัญญาเดี๋ยวได้ไปวิ่งด้วยกันด้วยครับจะได้ไปวิ่งกับพี่ตูนมอบไปเลยนะครับแต่ของยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมครับพี่ตูนนี่คือสัญลักษณ์ของ9คนละ9เป็นถ้วยรางวัลพิเศษครับให้กับสุดยอดแฟนบอลแท้9คนละ9และมีอีก1ชิ้นนี่คือก็เป็นรองเท้า1ใน12คู่นั้นคู่ในชื่อ16ล้าน16ล้าน1ในชื่อที่คุณตอบครับก็เลยอยากจะมอบในฐานะแฟนบอลแท้ให้เป็นที่ระลึกให้เขาเลยเหรอให้ไปเลยครับเชิญมอบให้ได้เลยครับขอรางวัลส่วนตัวจากพี่ตูนนะครับและทีม9คนละ9ให้กับสุดยอดแฟนบอลแท้ครับนี่เป็นครั้งแรกที่เจอกันอย่างใกล้ชิดนะครับกับแรงบันดาลใจที่เราได้เห็นจริงๆขอบคุณคนไทยทุกคนที่ออกมาร่วมด้วยช่วยกันตลอด55วันที่ผ่านมารวมถึงหลายๆคนได้ส่งกำลังใจให้กับคุณพยาบาลคุณหมอในโรงพยาบาลประจำอำเภอประจำจังหวัดของตัวเองด้วยและเราจะมีโครงการอะไรต่อจากนี้ไหมครับพี่ตูนเราจะมีในปีนี้เราจะมีโครงการที่ชื่อว่าก้าวนี้เพื่อสิริราชนะครับโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเราได้ร่วมกับGDH ครับทำภาพยนตร์ขึ้นมา1เรื่องที่เป็นภาพยนตร์ที่ติดตามชีวิต
ของพวกเรา9คนละ9นะครับตลอด55วันกว่า 2,000 กิโลเมตรนะครับแล้วเราจะฉายให้ทุกคนได้ชมในเดือนกันยายนนี้นะครับที่ชื่อว่า2215เชื่อบ้ากล้า9ให้ทุกคนได้ชมฟรีๆติดตามรายละเอียดได้ที่เพจของ9คนละ9นะครับใน Facebook ว่าจะฉายวันไหนอย่างไรในพื้นที่ใกล้บ้านของตัวเองบ้างครับอยากจะชักชวนทุกคนได้มาบริจาคช่วยกันอีกครั้งนึงเพื่อสร้างตึกนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาตึกที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานนามไว้นะครับเป็นตึกสุดท้ายตอนนี้ที่ได้ทราบจากทางคณะคุณหมอที่ศิริราชก็คือมีงบประมาณในการสร้างตึกแล้วแต่ว่าก็ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราคนไทยคนละเล็กคนละน้อยเหมือนเดิมไม่ต้องเป็นคนละเยอะๆเพราะว่าโครงการ9คนละ9เนี่ยเราอยากให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของการรวมกันเรามีกันเยอะๆเราช่วยกันลงน้อยๆมันจะเกิดพลังที่มหาศาลและพลังเหล่านั้นจะช่วยต่อได้อีกหลายชีวิตแล้ววันนี้เป็นเกียรติกับทางรายการแฟนมันแท้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ตูนและทีม9ทุกคนด้วยนะครับและขอเสียงปรบมือด้วยนะให้กับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้หัวข้อ9คนละ9ในวันศุกร์หน้าเราจะกลับมาในหัวข้ออะไรนะครับติดตามกันให้ดี3ทุ่มตรงครับกับรายการแฟนพันธุ์แท้มั่นใจว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องต่อไปนี้ภูเก็ตเชเกวาร่า BTS นางงามจักรวาลและคาเฟ่อเมซอนสมัครเข้ามาได้เลยที่ www.fanpanthai.net ไม่แน่แฟนพันธุ์แท้คนต่อไปอาจเป็นคุณ